เราได้พบกับ3ศิลปินไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเกรเคมเลอร์และไอชิลลิงแน่นอนฮะยังเหลืออีก1ศิลปินที่จะมาขึ้นคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วยและพวกเขาพร้อมที่จะพบกับพี่ๆสื่อมวลชนแล้วครับไปพบกับเขาเลยฮะ NCT 127맞아요. 이거 어제 우리 MC분이
우리 NCT 도지에서 기자회견에서 이 노래를 같이 들었거든요. 네. 그래서 자기 전에 생각이 났어요. 이제 잠들기. 대학 워커 너무 다른 멤버들에게 가르쳐주진 않으셨나요? 우리 세 분이 다른 멤버분들에게 안 가르쳐줬어요? 네. 양, 박양. 양나. 아직이죠? 룸에와 낙하수 운전 정말. 어제 반응이 너무 좋았어요, 기사분들이. 김현권. 김현아. 띵. 진짜 너무 좋았어요, 반응이. 양, 빵뺀간 빠산시. 그 정말 시간 가는 줄 모르는 좋은 시간을 보냈던 것 같아요. 그 팬사인회가 시작할 때쯤 뭔가 날이 좀 저물고 날씨도 덜 더워지고 해서 팬분들하고 기분 좋은 시간 보내고 왔던 것 같습니다. 그러니까 프레스콘 퍼러를 팬사인회 아까를 팬클 또는 루스디 그녀를 루스디 스나가마 피다이 가이시트 팬사인회 거크 퍼 팬사인회 이제 눈이 멍고 아까 이제 우리가 딱 빠르게 가버리니까 날씨가 너무 좋아진 그런 느낌입니다. MC분이 딱 가니까 사라지니까 차이로 MC가 있어서 아니면 분위기가 너무 막 열기가 뜨거웠나 그렇게 생각해도 될까요? 생각은 자유라고. 어, 와, 그 과학이 컴퓨터가 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 모든 앨범 안에 저라는 사람을 담았었기 때문에 정말 멋있고 저 태용을 설명하는 그 자체 앨범이 될 것 같습니다. 그 앨범이 기대하고 기다리고 계실 것 같다고 네, 그렇죠. 그리고 루모가 이거 타이 룸 IG 너 언제 이렇게 띠커마 타이 빵나만 인스타에 올리신 사진도 너무 팬분들이 좋아하셔서 맞아요. 그리고 제가 파타야를 다녀왔었거든요. 그런데 너무 정말 태국 너무 아름답더라고요. 그리고 그때 가서 파타야 그저 뭐가 파타야 그거 수원나 정말 อยากให้ทุกคนได้ไปเที่ยวเมืองไทยกัน เมมเบอร์분들 모두가 태국에서 진짜 여행 많이 하셨으면 좋겠어요. ถ้าไปเที่ยวอยากเที่ยวแนวไหน ภูเขา ทะเล มั้ย 여행을 간다면 바닷가 가고 싶어요? 산으로 가고 싶어요? Go. 네, 섬으로 가고 싶어요. 또파카메니오가 어떤 섬으로 모셔야 되는지 지금 거아라이하 리페 미안해나마요 리페 섬도 있고 미안해나마요 พี่สื่อมวลชนไม่รู้จักเกาะเลยเหรอฮะ 아무도 추천해주는 섬이 없냐고 พี่เกาะพี่섬도 태국에서 유명하고 สวยมาก อยากจะให้ไปที่ตรงนี้เลย 지금 당장 갔으면 할 정도로 너무너무 아름다운 섬이에요. 오오 อยากไปมากเลย 이오깐 อยากให้ไปทั้ง 기회가 있으셨으면 좋겠어요. 네 NCT 127 จะมีผลงานอะไรให้แฟนๆได้ติดตามต่อมีบ้าง NCT 127 앞으로 활동이나 기대
막 기다릴 앨범인가요? 약간 뭐 스포일러일 수도 있다고 생각을 하는데요. 이미 저희는 녹음을 진행 중이기도 하고 타이틀곡도 멤버들이랑 다 같이 들어보고 결정하는 지금 시기인 것 같습니다. ก็คืออันนี้อาจจะเป็นการสปอยนิดนึงนะคะคือพวกเราเริ่มอัดเพลงอัดเสียงกันแล้วนะคะสำหรับอัลบั้มใหม่เพลงใหม่ของพวกเรานะคะแล้วก็อยู่ในช่วงที่พวกเรากำลังฟังหลายๆเพลงเพื่อที่จะตัดสินใจเลือกเพลงไทเทิลของอัลบั้มเราด้วยก็น่าจะได้ติดตามกันนะแฟนๆสำหรับแฟนๆชาวไทยนะคะสำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้ฮัมเมย์คอนเสิร์ต2023 อินแบงคอกเนี่ยเมื่อวานนี้แอบเห็นภาพนะว่ามีการแบบว่าไปซ้อมกันมาแล้วด้วยใช่ไหมคะเตรียมความพิเศษอะไรให้กับแฟนๆชาวไทยบ้าง 어제 보니까 또 리허설을 다녀오신 것 같은데 오늘 있을 리베이 콘서트 태국 팬분들을 위해서 특별히 준비하신 게 있다면 무엇일까요? 멋진 퍼포먼스와 그리고 또 우리 태국 시즌이들을 좀 더 가까이서 만나기 위해서 저희가 127이라는 곡을 할 때 최대한 또 이렇게 활용을 하고자 준비를 했습니다. ก็คือจะบอกว่าพวกเราก็ตั้งใจเตรียมเพอร์ฟอร์แมนซ์ทุกๆเพลงของพวกเราเพื่อแฟนๆชาวไทยที่มาในงานคอนเสิร์ตในคอนเสิร์ตในวันนี้นะคะแล้วก็คือในเพลงวันพุธเซเว่นเนี่ยพวกเราได้มีแบบเดินเข้าไปหาทุกคนแบบเพราะว่าพวกเราก็อยากจะเข้าหาทุกคนใกล้ชิดมากขึ้นก็คือเดินทั่วรอบๆเวทีเลยค่ะพอแสดงเนี่ยโอ้เต็มอิ่มแน่นอนสำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้สำหรับแฟนๆเลยนะคะอยากให้เชิญชวนเป็นภาษาไทยเลยนะเทพโอรุครอเมลเทพเพื่อนจะมาด
พูดตามนี้นะคะต้าไรเฉยพี่ๆครับพี่ๆครับโอ้โหเยี่ยมมากพี่ๆครับ약간이게본인보다나이가많으신분들을무조건태국에서PP라고부르거든요 P 라고부르거나พี่พี่ครับพี่พี่ครับเย็นนี้เย็นนี้มาเชียร์มาเชียร์พวกเราพวกเรา NCT NCT 127 127ด้วยนะครับด้วยนะครับตบมือฮะทุกท่านวันนี้โอ้โหเนี่ยมาถึงวันนี้เรามาเจอกันแล้วนะ너무잘했길래ช่างปักตุ้งตุ้งเจอแต่ปักตุ้งตุ้งเจอแล้วก็จะกลับมาแต่ต้องบอกเลยว่าเขาพูดเขาเก่งมากแค่พูดรอบเดียวเขาจำได้แล้วนะคือแม่พี่พูดไปน้องสาวแล้วชอบจริงว่าห้ามต้องมาขารู้จักพารู้ท่าเวลจำได้แล้วนะพารู้จริงเวลก็ยังจบแน่นอนแน่นอนนะฮะโอเคนะพร้อมนะชิบิเลยเจ้าให้พูดพร้อมกันอีกครั้งเดี๋ยวก็ได้กินมาทำให้พูดเลยนะ1 2 3กินดีครับนี่โอ้เรียนใน NCT 127นะครับขอบคุณที่ยังสนับสนุนเพื่อนเชียร์อีกนิดนึงมาสนุกด้วยกันนะครับมาสนุกด้วยกันนะครับ오늘같이즐거운시간보내요มาสนุกมาสนุกด้วยกันนะครับด้วยกันนะครับมาสนุกด้วยกันนะครับสุดท้ายแล้วจริงๆฮะฝากอะไรกับแฟนชาวไทย NCT 127ด้วยฮะฝากกับสื่อมวลชนไปได้เลยครับมาสิบาบุญเทวเพ่ง네한말씀부탁드리겠습니다네 NCT 127는정말오랜만에이렇게태국에오게되었는데요정말많은태국우리칠시즌이여러분들이저희를계속해서응원해주시고이렇게뭔가정말사랑을주시는만큼저희도계속해서열심히활동해가지고태국금방또오도록하겠습니다우선은오늘저희와함께재밌게즐겨주셨으면좋겠습니다감사합니다ก็คือพวกเรา NCT 127ก็คือไม่ได้มาประเทศไทยนานนะคะก็คือขอบคุณสำหรับความรักแล้วก็ความรักที่ทุกคนให้มาแฟนๆชาวไทยขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะพวกเราก็จะตั้งใจทำงานเพื่อตอบแทนความรักของทุกคนนะคะวันนี้ก็สนุกกันเต็มที่แล้วก็สัญญาว่าพวกเราก็จะรีบหาโอกาสกลับมาหาทุกคนอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะบอกว่ามาได้เรื่อยๆมาได้ตลอดแล้วก็แฟนๆชาวไทยพร้อมสปอร์ต NCT 127เสมอค่ะเทพเพื่อนๆจะรู้ว่าเราคิดอะไรกันค่ะโอ้ขอเสียงกับ NCT 127เดินเชิญเลยนะครับเราจะต้องให้สื่อมวลชนก่อนเนาะใช่ครับแรกนะฮะเป็นสื่อมวลชนก่อนครับขอเชิญเราหน่อยครับที่สี่นะเย็นนี้รับรองเลยนะคะว่าความสนุกสนานจะเต็มแน่นอนเขาเต็มไปด้วยความชูบความโอกาสนะคะซ้ายนะคะวิจุลินีนะขวาค่ะอุรุจุลินีนะ
다시 가운데 봐주시고 써닉 카프 좀 부탁드릴게요. 왼쪽 봐주시고 사이드 카프. 네, 오른쪽 부탁드립니다. 네, 다시 가운데 부탁드리고 เรียบร้อยนะคะ ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะ และต่อไปครับ ขอเชิญผู้บริหารจาก Five Four Entertainment ขึ้นถ่ายภาพบนเวทีครับ ได้เชิญครับ